เสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมครูน็อตน็อตซาวสุขนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆหัวล้านพี่เก่านะครับวันนี้นะครับก็มาตามนัดครับตามนัดกับคุณพี่นะครับได้สั่งไว้นะครับเจ้าของอยู่เมืองนอกนะครับหรือว่าสั่งไว้ให้คุณภรรยานะครับฟังที่บ้านนะครับก็วันนี้ที่เอามาสมทบนะครับพี่บอกว่าอยากให้มาจัดระบบให้ด้วยนะครับก็เลยรับเป็นมิกเซอร์นะครับแล้วก็ตู้ลำโพงนะครับเบส2แล้วก็กลางแหลมอีก2นะครับด้านหลังนี้นะครับเอามาสมทบนะฮะแล้วก็สายสัญญาณแล้วก็มีไมค์นะครับไมค์โปรพัดนะครับแล้วก็พวกปลั๊กพวกสายสัญญาณอะไรนะครับมาแนะนำการใช้งานด้วยนะครับเนื่องจากพี่เขาไม่อยู่นะครับก็อยากให้คนทางบ้านนะครับได้ฟังนะครับได้ใช้งานนะครับก็ซื้อแต่เครื่องปรุงมาก็มันใช้งานไม่ได้นะครับบางงานนะฮะอยากให้มาช่วยเซตระบบให้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมงานก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับป้ายแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปที่อย่างเราคิดนะครับปรากฏว่าเครื่องปรุงชุดที่ลูกค้ามีอยู่นั้นไม่มีสายสัญญาณใดๆเลยนะครับจึงทำให้ผมต้องตีรถกลับไปยังตัวอำเภอสว่างแดนดินเพื่อเข้าไปหาสายสัญญาณแล้วก็ปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานหน่อยผมเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางผ่าน GPS ปรากฏว่าไปเจอทางไปนาเล็กๆซึ่งก็ต้องตกใจเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมีรถสวนมาทำให้เราหลีกกันรถผมนั้นตกไหลทางไปอย่างน่าเสียดายแล้วก็มีพี่ๆพลเมืองดีช่วยกันเอาขึ้นจนได้ก็ขอขอบคุณน้ำใจของพี่น้องชาวอำเภอสว่างแดนดินถ้าเกิดว่าพี่ที่ติดตามคลิปอยู่ได้เห็นคลิปตัวเองนะฮะอยากได้เครื่องเสียงติดต่อผมด่วนเลยนะฮะเดี๋ยวจัดให้พิเศษพิเศษเลยนะฮะเมื่อรถขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วยังดีที่ไม่รับความเสียหายใดๆผมรีบจนกลับไปหาคุณแม่เต็มระบบนะครับก็มีปลั๊กโหลดให้มีคอร์สมี EQ นะครับคอร์สเป็นคอร์ส3ทางนะครับแต่เล่นเป็น2ทางนะครับก็ Power Amp 2ตัวครับขับเบส1ตัวขับกลางแหลม1ตัวนะครับเล่นเป็นระบบ2ทางนะครับวันนี้ผมก็เอามิกนะครับเลือกเป็นของ MyNPE นะฮะตัวนี้เลือกเป็น V8 FX ให้นะครับตัวนี้ชื่นชอบในฟังก์ชันนะครับแล้วก็น้ำเสียงของเอฟเฟคนะครับใช้งานง่ายครับที่สำคัญนะฮะแล้วก็เป็นไมค์โปรพัด RM888 นะครับนี่ไมค์ไม่ต้องเสียบปลั๊กครับเสียบแค่สวิตช์ก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็คือตัวไมค์นะครับแล้วก็สายสัญญาณครับสายความเข้ามิกนะฮะอันนี้ไว้ต่อโทรศัพท์นะครับถ้าไม่อยากใช้บลูทูธนะครับแล้วก็มีสายสัญญาณเอเลี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ยนะมืดมากอันนี้ใช้กล้องอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็มีสายลำโพง4คอนะครับจำนวน2เส้นนะครับแต่ละเส้นก็เป็น1ข้างครับแต่ละเส้นก็เป็น1ข้างของ Power Amp ครับสีแดงก็ใช้เป็นเบสนะครับสีขาวฟ้าตัวนี้ก็เป็นกลางแหลมนะครับข้างนั้นก็เหมือนกันนะครับสายลำโพงให้เป็นเบอร์ใหญ่เลยนะครับ 4x2.5 นะครับลำโพงก็อันนี้จัดจากค่าย WSS ให้นะครับโอ้ไม่เห็นความสวยงามเลยนะครับมืดมากนะครับก็เป็นตะแกรงปั๊มครับตัวท็อปเลยนะครับสูตร BV ตะแกรงปั๊มนะครับนี่โอ้เสียดายไม่เห็นความสวยงามนะครับไม่เป็นไรนะครับตู้กลางแหลมก็เป็นทรง PS นะครับสวยเหมือนกันนะครับก็จัดดอกสเปกเทียบให้นะครับโครงหล่อนะครับคราวนี้เรามาดูการใช้งานนะครับการใช้งานใช้เราคุณแม่มั้ยแม่แปลงอะไรล่ะเจ้าของฮะอันที่สิได้เฮ็ดอีหลีนะมีอยู่3เทื่อนี่ครับอันดับแรกปิดไมค์ไปก่อนชึบ
ส่วนมากก็ไม่ได้ใส่หรอกไม่ใส่เก็บไว้เนาะเก็บไว้เลยก็ได้อ้าวง่ายๆก็คือทรายในสีบ่อทอดแม่นบ่เอาผ้าคุมไว้เอาแม่นบ่ครับเอาผ้าคุมไว้เอาแต่ว่าเบิ่งดูๆอยู่ได้ละยันหนูเขาแม่มาข้างหน้าตรงนี้ตรงนี้อันเดียวเลยดันขึ้นตึ๊บเห็นบ่ไฟขึ้นเลยเอาดันไปไฟมันก็สิขึ้นปุ๊บตรงนี้นี่เอาขึ้นหรือบ่เอาขึ้นก็ได้เอาขึ้นในกรณีที่เฮาสิใส่อันปลั๊กข้างหน้านี่2อันเฮาอยากซาร์จโทรศัพท์ซาร์จอีหยังถ้าเฮาบ่ใส่ก็บ่ต้องเปิดอันนี้มันคุมแค่ปลั๊ก2อันนี้ครับนี่จังเปิดถ้าบ่ได้ใส่ปลั๊กข้างหน้าก็บ่ต้องเปิดก็ได้ครับปลั๊กเสียบอันนั้นเสร็จแล้วเอาอันนี้ขึ้นแล้วคุณแม่มาเปิดมิกตัวนี้หรือสิให้ผมเปิดไว้เลยบ่บ่เขาสิเปิดนี่แบบเปิดตัวข้างหลังนี้ปึ๊บแล้วก็เสร็จปุ๊บตัวนี้ก้อนสิเปิดนี่ให้หมุนมาไว้สุดเลยเด้อหมุนมาไว้สุดทางนี้เปิดทั้งจีนบ่อันนี้จะฟ้าพี่สวิตช์มันอยู่พี่ปึ๊บอันนี้ตัวนี้เบี้ยไอขยายตัวเทิงนี่ครับตัวน้อยทั้งเทิงนั้นขยายตัวใต้ครับตัวใหญ่ทั้งใต้ครับโอ้ยไฟหลายละเครื่องใหญ่เนาะโอเคทีนี้เสียบไม้เนาะสมมุติว่าเสียบไม้แม่เปิดไฟตรงนี้ปึ๊บนี่ไฟมันก็สิออกปึ๊บถ้ามันบ่ออกแสดงว่าต้องได้ชาร์จเด้อเอาสายชาร์จโทรศัพท์ชาร์จแล้วก็มาเสียบใส่นี้จื้อเข้าไปให้มันสุดเด้อแล้วก็เอาท่านใส่นี้หมุนนี่หวานจังมากนี่ครับทอดกลมๆนี่เกินเจอเต้นพี่ไม่เหรอเดี๋ยวเอาท่านใส่ยังสีละคือท่านนิมนต์เฮานี่แหละมาไม่หันแล้วนอนไม่หันนะอันกดตัวนี้กดแช่ไว้ชื้อนี่ไฟมันก็สิขึ้นแค่นี้ล่ะถ้ามันถึกไฟเม็ดนี่สิขึ้นแต่ถ้าเปิดไม้อีกตัวนึงไฟก็สิขึ้นอีก2กะเบาได้เลยเอานี่ขึ้นตัวนี้ขึ้นครับเลื่อนขึ้นซื่อแต่ว่ายังบ่ดังเด้มันยังบ่ได้ขยายตัวนี้ขึ้น นี่มาเอาตัวนี้ขึ้นบ่นี่เอาขึ้นประมาณจักเที่ยงก็ได้เนาะเฮาฟังเบาๆเนาะยามเฮาออกตัวเลขเสียงบ่ได้แม่นเอาไว้ยังซีก็ได้เอาไว้ประมาณเที่ยงเฮาบ่ได้เปิดดังเอ้าบัดนี้เอาขึ้นแล้วเร่งไม้ขึ้นบัดนี้ทดสอบ1 2 3 4เช็คอยากให้เสียงมันม่วนๆร้องเพลงเอาสีส้มขึ้นทดสอบเสียงมันก็สิก้องร้องเพลงก็สิบ่เมื่อยทดสอบนะฮะอันนี้ทดสอบเสียงไม้นะเป็นไม้โปรพัดนะครับเสียงพึบๆแล้วก็เอาเบสลงนะครับทดสอบ1 2 3เช็คเฮ้ยๆทดสอบอันนี้ถ้าเอาสีส้มออกอ่ะบ่มีเอ็กโคเสียงมันก็สิแห้งๆยามเฮาร้องเพลงก็จะเอาขึ้นทดสอบบ่แล้วปานบ่รับโอเคยามเฮาปิดไมค์ก็กดแชร์ครับกดแชร์ต่อไปบัดนี้ต่อไปก็เปิดเพลงอันนี้คุณแม่บ่ได้ต้องหยังเลยเอาแต่อันนี้ขึ้นแล้วก็จบแล้วก็เอามาเอานี่ขึ้นครับเปิดเพลงบัดนี้เปิดเพลงอันดับแรกใช้สายนี่เด้อก่อนสิทอดสายเสียบสายอันช่อง5 6นี่ให้เอาลงมาก่อนมันสิตุบตับพันเฮาบ่เอาลงเนาะเสียบเบิ่งดูเสียบได้มันจะจับเล็กมันได้สิดูดเด้อยิงแก่ทุบเข้าไปเอาเปิดเบิ่งดูบัดนี้มักเพลงใดนั่งก็ได้ตัวแม่นั่งเฮ็ดโลดเฮ็ดเอาไดผมบ่ได้อยู่เฮ็ดนําไดเอายําเจ้าของไสหั่นไดผมมันน้ําตู่โอ้ยเฮ็ดคือซ่าปะยาหั่นล่ะเร่งเสียงขึ้นหลายปานใดแล้วเอาเกือบสุดพุ่นล่ะบ่เอาสุดดอกผ่อนลงผ่อนลงอีกจักน้อยผ่อนลงอีกจัก2แก๊กผ่อนโอเคพอบัดนี้แม่มาเอานี่ขึ้นบัดนี้มาเฮ็ดเองมาสูดเองมาสูดเองเฮาเบิ่งว่าอันทรายมันอยู่ช่องนี้เฮาตัวนี้ขึ้นค่อยๆเอาขึ้นทางขึ้นไปนี่จนเฮามักสิยากหยังคันอยากปรับให้มันม่วนกว่านี้3ตัวนี้ก็พออันนี้ปรับให้มันทุ่มปรับให้มันแหลมอันเทิงนี่แหลมอันนี้กลางนี่กลางเสียงกลางอันนี้เสียงตุ้มๆเบส
ฮะสีฟ้านี่เห็นบ่มันก็สิบึ้มบึ้มหลังคาก็สิสั่นหัวใจมีอันเฮ็ดเป็นก้อนหัวไปกี่กระโหลกแค่มาหมุนติบ่ได้หมุนบั่นสูตรอันเดียวนี่จบเอาโอเคใหม่ติได้ก่อนเนาะบัดนี้เสร็จแล้วถ้ากรณีที่ไม่อยากใช้สายถ้าไม่อยากใช้สายเออๆเอาถอดสายออกเอานี่ลงกันเด้อมาๆเอานี่ลงก่อนถ้าบ่เอาลงฮู้จักว่ามันสิเป็นจังได๋ปึ๊ดถอดสายนี่ล่ะต้องใช้สายผู้ไปนั่งอยู่ตะแคร่พุ่นเอาปิดออกก่อนปิดเพียงออกก่อนเข้าไปตั้งหือปิดออกเบิดเลยรูดลงมาดูฮะใส่บลูทูธอยู่ใส่เมนูตั้งค่าเมนูตั้งค่าโทรศัพท์นี่ใส่นอบาดเนาะปกติรูดมามันก็เห็นเลยนี่ๆๆการตั้งค่านะบลูทูธนั่นล่ะแม่เปิดตัวไหนบ้างตัวนั้นล่ะครับคร่าวๆพอละนั่นล่ะไม่เห็นมันเคยเห็นทั้งอันบ้านนี้มาพี่บ้านนี้มาพี่ถ้าไม่อยากใช้สายเนาะนี่กดตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่กดเข้าไปโหมดโหมดแล้วก็กดอันนี้บัดนี้อันแรกกดอันสุดท้ายแล้วก็กดอันแรกจึ๊กเอ้ากดไม่ยังบ่ขึ้นแก๊กเดี๋ยวบ่ต้องกดแชร์โอเคมันเป็นรูปโทรศัพท์ล่ะเฮามาท่าเบิ่งในเครื่องเฮาบัดมันสิขึ้นบ่เฮ็ดดิมันขึ้นอันใหม่มาบ้านนี่อันนี้บ่แม่น BT เอ้ากดเข้าไปอันเชื่อมต่ออันนี้กับอันนี้เชื่อมต่อแล้วมันว่าเปิดหมอลำบ่เนี่ยเปิดหมอลำมันจะออกแล้วเนี่ยออกแล้วเนี่ยกดกลุ่มนะแม่มันจะออกเร็วก็มึงได้อีกบ่นี่สีแดงๆอ๋อซ่าเลยนอนนี่เกลือซ่ากะยามันเปิดรถอันใดก็ได้บ้านนี้หูนี้บ่เนี่ยหูนี่เลื่อนหูนี่ขึ้นดังอยู่วันโอ้เอาลงสักก้อนอันนี้อะไรล่ะเนาะมักค่อยมักดังก็เอาขึ้นเอาไปเลยมันค่อยมันบ่มันค่อยโทรศัพท์ขึ้นอันนี้โทรศัพท์เอาขึ้นหน่อยเดียวนี่แม่นครับแล้วก็มาคุ้นในโทรศัพท์ถ้ามันยังบ่ดังแห้งก็เอาขึ้นอีกเอาจักใบซองก็ได้คัดใช้ตามปกติก็เอาขึ้นสุดไปเลยแต่ว่าหาตู้มาไว้ยังพอความสะอาดบ้างที่ฝุ่นกันบกเนาะยังไฟรูดบ่เพิ่นมาบ่ได้เพิ่นต่อสายดินให้ป้อป้อก่อนเดินมาเดินไงอีก29ก่อนเสียงจะไม่ขอให้แกให้อยู่ขอไปเลยอะไรรู้ไม่ได้
ดับเด้อบัดนี้เด้อดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องก็เมื่อกี้นี่เฮาเปิดจากตัวนี้แม่นบ่บัดนี้สลับกันเฮาเปิดอันใดเป็นอันสุดท้ายเมื่อกี้นี่เฮาเปิดอันใดเป็นอันสุดท้ายอันใดเอ้ามันสิกลับกันคุณแม่อันเฮาเปิดเป็นอันแรกมันสิเลี้ยงให้อยู่เฮาเปิดอันนี้เป็นอันสุดท้ายแม่นบ่เมื่อกี้นี่บัดนี้เวลาปิดกลับกันอันไหนที่เปิดอันสุดท้ายเราปิดก่อนเฮากำหนดอันนี้คืนมาหมุนวันลุ่มมันคืนมาสะก่อนเสียงมันจังสิบ่ตุ๊บตับเออแม่นล่ะเฮาเซาฟังแล้วแม่นครับมันก็ปิดอันนี้ลงอันไหนก็ได้2อันนี้ปิดก่อนเอาอันนี้ลงแล้วก็ต้องปิดสวิตช์ครับแล้วก็เอาตัวนี้เลยแล้วเอาบัดนี้สิให้เปิดเองแล้วก็ตอบบลูทูธเอาซ้อมเนาะเอาสอนนักเรียนกันสอนแล้วก็ให้นักเรียนเฮ็ดเองพร้อมเอาจัดการคุณแม่จัดการไล่จากอันแรกละถูกต้องกึกแห้งๆพอทามันจักน้อยมันมาแล้วเดี๋ยวคุณแม่อันเอาขึ้นที่หลังเฮาต้องเปิดสวิตช์ซะก่อนเปิดเครื่องบนก่อนสวิตช์ข้างบนนี่อยู่ในเครื่องอย่าให้มันซูนเล็กมือฮะบอกคุณแม่อ่อนพามาปูนี่ก็มาเหยียบกับบ่เป็นหยังเอาวอลลุ่มขึ้นบ่เนี่ยเอาไหนก่อนก็ได้จักบ่าย2ขึ้นจักบ่าย2เอาจักหน่อยก็ได้บ่บ่แม่นดูนี่ๆเด้ออืมอีกอย่างนี้บ่าย2แม่อันนั้นมัน 11:00 น. เอาโลดกะเอาหั่นละประมาณนั้นล่ะมันต้องเล็กก็บ่ได้เนาะหาผ้ามาปูแม่สาดก็ได้โอ้ยแหมนี่ก็บ่ไหวเลยต้องใส่เกือบยิ่งยากไปโอเคเรียบร้อยแล้วต่อบลูทูธกดอันนี้มีคนมาโทรมาซื้อตู้ลำโพงนี่หรือเปล่าโอเคกดฝั่งนั้นแล้วก็มากดฝั่งนี้จึ๊กโอเคคนโทรศัพท์เฮาบัดน่ะบ่ย่านนี่เราพยานนั่นไฟดูแม่เอาซาดมาปูเอากดตัวอะไรไปค้นหาก่อนออกไปตั้งค่านะตั้งค่าลูกฟันเฟืองบลูทูธอันนี้เชื่อมต่อแล้วไปเปิดเพลงได้เลยเฮาบ่ต้องอันนั้นเฮาเฮ็ดแต่ที่แรกก็ซื้อไปเปิดเพลงเลยชึบอันนี้กันเนาะเปิดอันนี้ครับอันนี้เนาะยามปิดก็สลับกันจากล่างขึ้นบนบ่ยามปิดเฮาปิดจากที่เฮาเปิดสุดท้ายอ่ะนะแน่นบอกกันย่างเวลาปิดนะเอาเอาเสียงขึ้นเอียงบัดนี้บ่ยากดอกอันนี้แกนั่งจิบเราจิบเบียร์สักข้าวสักวันค่ะพี่น้องจิบเราจิบเบียร์แล้วบัดได้เอามือขึ้นเลย